ัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลับลวงพลางออนทีวีนะวันนี้ดิฉันวาสนานานุ่มมาคนเดียวอีกแล้วนะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าน้องไก่นาระยาโพจะเดินทางลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อไปทำข่าวแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวสกู๊ปดีๆมาฝากเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวนะตอนนี้นักข่าวสายทหารเรานะคะก็ถือว่าต้องทำหน้าที่ในหลายอย่างนะเนื่องจากว่าคสช.เนี่ยตอนนี้ทำทุกเรื่องนะอย่างที่บอกว่าคสช.ตอนนี้แบ่งงานการดูแลทุกกระทรวงทั้ง22กระทรวงนะแล้วก็รองหัวหน้าคสช.ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายงานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับนักข่าวสายทหารในกรณีของการมีคสช.นี่ก็คือนะเราจะต้องปรับตัวนะปรับตัวไปศึกษาแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจซึ่งยอมรับตรงๆนะแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยนะเศรษฐกิจตัวเลขไตรมาส GDP อะไรเนี่ยแบบว่าไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ว่าพอคสช.ต้องมาดูแลทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจท่านพลอากาศเอกประจินจันตองนะผู้บัญชาการทหารอากาศก็มาเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจนะแล้วก็ต้องมีเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวเศรษฐกิจมากมายเวลาเราไปทําข่าวเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาเรียกได้ว่าการรัฐประหารของคสช.ครั้งนี้นะคะก็ทําให้ผู้สื่อข่าวเราเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวใหม่นะโดยเฉพาะนักข่าวสายทหารเนี่ยซึ่งเดิมก็ทําแต่ข่าวทหารความมั่นคงปัญหาภาคใต้ชายแดนนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยเราต้องมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมจิตวิทยาต้องมาศึกษางานของแต่ละกระทรวงด้วยนะเพื่อที่จะเข้าใจเพราะว่าในเวลานี้ทุกอย่างเนี่ยก็มีเซ็นเตอร์อยู่ที่คสช.ทั้งหมดก็ถือเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าโอกาสในวิกฤตหรือวิกฤตเป็นโอกาสอะไรประมาณนี้ให้กับนักข่าวสายทหารด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับน้องไก่นาเนี่ยก็ยังคงเส้นคงวานะคะเพราะว่าหน้าที่ในการที่จะต้องลงไปที่ชายแดนหรือว่าไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของพี่เล็กวาสนาเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ที่เขาเรียกว่ากองบัญชาการกองทัพบกนะซึ่งอยู่กันเป็นเหมือนบ้านนะทุกวันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะใช้คำเรียกว่าเป็นทำเนียบกองทัพบกแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำเนียบกองทัพบกสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือว่าทางคสช.เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้มีการนำเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยไปร้องที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคสช.เนี่ยได้ให้มีการจัดส่วนร้องเรียนนะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจทหารที่อยู่หน้าบคทบพอมีม็อบมาเขาเรียกว่ามีกลุ่มมวลชนมาเพื่อจะยื่นข้อเรียกร้องต่างๆหรือแม้แต่มายื่นจดหมายให้กำลังใจท่านพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ก็ตามเนี่ยก็จะต้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลนะจะไม่ยื่นที่หน้ากองทัพบกอีกแล้วนะเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยท่านเวลาพอมีกลุ่มต่างๆมาที่หน้าบคทบเนี่ยคือตอนที่มาแบบว่าให้กำลังใจมาสนับสนุนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีภาพของความวุ่นวายอะไรเพราะว่าก็มามอบดอกไม้มายื่นหนังสือแล้วก็มีทหารเวรมารอรับนะแต่ว่ามันจะมีที่ผ่านมาจะมีหลายกลุ่มซึ่งมาแล้วก็อาจจะมีภาพของความวุ่นวายนะเป็นกลุ่มต่อต้านหรือว่ากลุ่มที่มาเรียกร้องต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพบกก็เลยมองว่าภาพเนี่ยมันทำให้ภาพหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนนโยบายก็คือว่าการร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ประตูที่ทำเนียบรัฐบาลทางนั้นนะคะจะไม่ต้องมาร้องเรียนที่กองทัพบกอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไหนนะคะที่อยากจะร้องเรียนหรือว่าส่งเรื่องให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกและเป็นหัวหน้าคสช.ได้รับทราบเรื่องต่างๆเนี่ยตอนนี้สามารถไปที่ศูนย์ร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลได้เลยนะคะไม่ต้องมาร้องที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางในส่วนของสายเขาเรียกว่าอะไรนะตู้ปน1111สายด่วน111อะไรเนี่ยก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะในการที่จะส่งเรื่องต่างๆไปถึงพลเอกประยุทธ์เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังบอกนะคะว่าอ่านจดหมายต่างๆอ่านข้อความต่างๆที่ส่งมาถึงท่านร้องเรียนหรือบอกเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญนะจะใช้เวลาในตอนกลางคืนหลังจากการที่มีการเขาเรียกว่าอ่านแฟ้มอ่านอะไรแล้วเนี่ยท่านก็จะมาเปิดอ่านพวกข้อความต่างๆที่ส่งถึงท่านนะท่านบอกว่าไม่ละเลยไม่ว่าข้อความใดก็ตามนะท่านจะอ่านให้หมดแต่ว่าจะทำได้ตามนั้นหรือว่าแก้ปัญหาได้ตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของลับลวงพลางออนทีวีนะต้องบอกว่าแหมช่วงนี้ใกล้วันหยุดนะช่วงนี้มีวันหยุดยาวใช่ไหมคะวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาอะไรเงี้ยไม่ค่อยสันทัดนะเพราะว่าวัย
อ๋อไม่มีอะไรนะก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงคืนความสุขนะคะนอกจากคสช.จะร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในการที่เขาเรียกว่าเปิดสวนสัตว์7แห่งทั่วประเทศนะคะฟรีให้เด็กๆแล้วก็ครอบครัวเข้าไปเที่ยวฟรีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะงานใหญ่ของคสช.ที่จะคืนความสุขแบบที่เรียกว่าเป็นมหากรรมคืนความสุขเลยนะคะก็คือจัดที่สนามหลวงนะคะช่วงวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นงานใหญ่ซึ่งเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์แบบว่ามีนโยบายมาเลยว่าให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันและจัดให้ใหญ่ที่สุดนะพอพูดถึงว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนที่จะรองรับได้เท่ากับที่สนามหลวงแล้วนะเพราะฉะนั้นจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะที่สำคัญคือได้ดูแน่หนังกลางแปลงนะก็คือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ใครไปต่อคิวเมื่อเดือนที่แล้วแล้วไม่ได้เนี่ยไปดูได้ที่สนามหลวงนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีหมดเลยนะไม่ว่าจะค่ายนักร้องนักดนตรีไหนเนี่ยจะไปแสดงที่นั่นหมดเลยนะแต่ว่าแน่นอนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยวันแรกก็คือ26สิงหาคมขออภัย26กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันเปิดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพิธีสงฆ์มีการทำบุญก่อนนะคะแล้วก็มีการเชิญของทุกศาสนาเนี่ยมาเขาเรียกว่าสวดอวยพรให้คนไทยทั้งประเทศนะเพื่อที่ว่าประเทศไทยเราจะได้ทำไมจะได้รอดพ้นจากความทุกข์นะคะทุกต่อไปก็ได้มีแต่ความสุขนะก็คสช.อาจจะเล่นเคล็ดนิดนึงนะคะก็ในช่วงนั้นช่วงนั้นใครว่างก็22ถึง25กรกฎาคมนี้นะสามารถไปดูได้ถือว่าเป็นมหากรรมเขาเรียกว่ามหากรรมความปรองดองเพื่อคืนความสุขให้คนในชาตินะคะซึ่งคสช.เป็นเจ้าภาพในการจัดร่วมกับทุกหน่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมคืนความสุขนะก็อาจจะคืนกันเล็กๆน้อยๆนะแต่จากอันนี้ไปอันนี้นะคสช.ถือว่าเป็นมหากรรมซึ่งเป็นถือว่าใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืองานนี้เนี่ยเขาเตรียมการเพื่อที่ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเปิดงานด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ไปหรือเปล่าเพราะอาจจะด้วยสาเหตุเดี๋ยวจะว่างหรือไม่ว่างด้วยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมการไว้ก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ท่านบิ๊กเต่าพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะคะปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานปองดองของคสช.เนี่ยเป็นประธานนะคะแต่ว่าก็มีรายงานว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะไปร่วมงานแล้วก็จะถือว่าเป็นการออกงานสาธารณะครั้งแรกด้วยก็ได้นะงั้นก็เป็นที่จับตามองนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะในสิ่งที่คสช.ทำทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่ามียุทธศาสตร์เขาเรียกว่าปะปนหรือว่าแอบแฝงอยู่นะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการเราที่ไปจัดกิจกรรมคืนความสุขในตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการที่ทางทหารเราเองเนี่ยจะได้ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะเพราะว่านโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.เนี่ยก็คือว่าต้องให้ทหารเราเนี่ยเกาะติดประชาชนในพื้นที่ในแต่ละชุมชนเลยนะให้รู้เลยว่าใครอยู่บ้านไหนเป็นยังไงนิสัยยังไงก็คือให้เข้าไปทำความรู้จักนะก็บางทีเนี่ยก็ต้องใช้เขาเรียกว่ามีสื่อนะอย่างเช่นการจัดดนตรีทำกิจกรรมเอาของไปแจกเอาร่วมทานข้าวไปพูดคุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนไปด้วยพร้อมๆกับการทำความเข้าใจเรื่องของคสช.เรื่องของแนวทางในการบริหารประเทศนะแล้วจากนี้ไปนะสเต็ปขั้นต่อไปจากการงานคืนความสุขนะคะจากนี้เนี่ยทหารจะมีแคมเปญของการเรียกที่เรียกว่าการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติให้กับประชาชนนะคะจะเห็นได้ว่า1เริ่มจากการใช้เสียงดนตรีการสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์นะแต่จากนี้เมื่อทหารเนี่ยรู้จักกับบรรดาพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอในแต่ละชุมชนแล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยทหารก็จะเชิญพี่น้องประชาชนนะมาร่วมเขาเรียกว่าร่วมงานสัมมนามาพูดคุยมาเปิดใจเปิดรับฟังความคิดเห็นกันเพื่อที่ว่าทางทหารเนี่ยจะได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าอยากให้กองทัพทำอะไรให้คสช.ทำอะไรพร้อมๆกับการปลูกฝังเรื่องของการรักชาติการรักสถาบันซึ่งเป็นแนวทางที่ทหารเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าถนัดอยู่แล้วนะคะปลูกฝังว่าทำยังไงคือเขาจะมีแนวทางเขาเรียกว่าจะมีพิธีกรไม่ใช่พิธีกรเขาเรียกว่าผู้บรรยายซึ่งมีความสามารถในการที่จะพูดในเชิงสังคมในขออภัยในเชิงจิตวิทยานะให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าซึมซับเรื่องของการรักชาติรักสถาบันแล้วก็รักกองทัพไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่เราจะรอดูกันนะว่าสเต็ปนี้เนี่ยทหารจะทำอย่างไรกันบ้างค่ะ
ค่ะซึ่งอันนี้นะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปแล้วก็เรียกว่าการสร้างความปรองดองนะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยทหารก็จะนำไปสู่ส่งให้กับคณะเตรียมการเพื่อการปฏิรูปซึ่งมีท่านพลเอกสุรศักดิ์นะปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็นำส่งสู่สภาปฏิรูปแห่งชาตินะเพราะว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเชื่อกันว่านะตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งจะกำหนดไว้ว่ามีจำนวน250คนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าทุกขั้วสีนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเขาไม่อยากใช้คำว่าทุกคนมีสีแล้วแต่ว่าคนที่เคยอยู่ในความขัดแย้งเนี่ยจะมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาตินี้ทั้งหมดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าแล้วจากนั้นท่านพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.เนี่ยจะเป็นคนชี้แจงเองนะคะว่าทำไมต้องมีการร่างธรรมนูญชั่วคราวแบบนี้ออกมานะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ข่าวหรือว่าตัวร่างเนี่ยจะถูกปกปิดนะคะเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็ขอร้องไว้นะคะว่าอย่าเพิ่งมีการพูดคุยหรือเปิดเผยเรื่องนี้มากเพราะจะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มันก็ไม่สามารถเรียบร้อยได้ในเวลาที่กำหนดนะคะก็ไว้รอฟังท่านนะคะว่าจะชี้แจงอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของลับลวงพลางออนทีวีนะต้องบอกว่าตอนนี้น้องไก่นาอารยาโพจาอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีซึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการถือศีลอดนะคะหรือว่าเดือนรอมฎอนซึ่งพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็จะต้องแบบว่าไม่ทานอาหารไม่ทานน้ำนะในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นจนกว่าพระอาทิตย์จะตกนะคะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญใหญ่นะคะแต่ว่าในส่วนของทหารเองเนี่ยปกติแล้วเหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะบรรเทาเบาบางลงไปแต่ว่าในเวลากลางคืนเนี่ยเหตุรุนแรงก็ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ว่ามาตรการอันนึงนะคะที่ทางทหารทางกรมน.พยายามที่จะเอามาใช้เพื่อเป็นการป้องกันให้เพื่อไม่ให้มีเหตุร้ายนะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องสแกนบัตรเขาเรียกว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้นะก็คือมีการนำเครื่องสแกนบัตรประชาชนซึ่งในนั้นเนี่ยจะสามารถบันทึกประวัติทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนของเราก็จะเป็นแบบมีซิมการ์ดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะบันทึกไว้หมดเลยว่าอ่ะนะตอนนี้เนี่ยคนนี้มาอยู่ที่เขตนี้อำเภอนี้แล้วเดี๋ยวไปที่ไหนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการบันทึกไว้นะคะงั้นเราไปดูนะคะว่าน้องไก่นามีสกู๊ปเรื่องของการตรวจบัตรประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะไหนมาฝากค่ะในช่วงของการเข้าออกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตอนนี้นะคะประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็จะออกจากนอกพื้นที่อาจจะได้รับความไม่สะดวกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงระยะนี้ทางเข้าออกในพื้นที่โดยรอบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะต้องมีการตรวจบัตรประชาชนแบบนี้แล้วค่ะเพื่อที่จะคอยตรวจตราในเรื่องของรถยนต์ต้องสงสัยนะคะในการที่จะเล็ดลอดผ่านออกไปนี่คือหนึ่งในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุคาร์บอมและเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาแล้วกว่า20กว่าจุดค่ะและเป็นการป้องกันพื้นที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและรู้สึกจิตใจของประชาชนค่ะขออนุญาตครับขอดูบัตรหน่อยนะครับดูเอกสารรถด้วยครับมีเอกสารรถไหมครับเอกสารรถเครื่องครับมานาวีมาอีแต ขอบมากครับขับรถปลอดภัยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในการวางระบบการป้องกันเนี่ยก็มีหลายมาตรการด้วยกันมาตรการหนึ่งที่สำคัญก็คือมาตรการที่ดัดตรวจจุดตรวจนะครับนโยบายล่าสุดของท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านพลโทวฤทธิ์นะครับท่านมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยได้มีการวางมาตรการให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจได้เพิ่มความเข้มในการตรวจหน้าด่านตรวจจุดตรวจให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการตรวจบัตรประชาชนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะตรวจเช็คข้อมูลบุคคลได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ถ้าพี่น้องประชาชนสัญจรผ่านไปมาณด่านตรวจจุดตรวจนะครับทางเจ้าที่ก็จะขอความร่วมมือในการขอตรวจบัตรประชาชนก็
ก็อยากจะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมของพี่น้องประชาชนในภาพรวมโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการที่จะมาช่วยในการดูแลความสงบในภาคใต้นะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะเพราะไม่งั้นทหารปกตินะฮะเวลาใครเข้าออกผ่านด่านเนี่ยต้องมานั่งเอาบัตรประชาชนแล้วก็มานั่งจดนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะใช้ระบบเขาเรียกว่าสแกนนะแล้วก็จะบันทึกเครื่องทั้งหมดไว้เลยนะก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ผลในระดับหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าทางคสช.เองเนี่ยก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาคใต้มากขึ้นนะเพราะว่าปกติเนี่ยการประชุมที่เกี่ยวกับภาคใต้ที่กรุงเทพเนี่ยท่านพลเอกอุดมเดชบอกว่าจะประชุมสัปดาห์2สัปดาห์ครั้งนะจากที่เดิมเนี่ยเหมือนแค่เดือนละครั้งแต่ว่าอันนี้ก็2สัปดาห์ครั้งแล้วก็พอตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการร่างโรดแมปในการที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้ในเรื่องของการพูดคุยเจรจาด้วยนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกความคืบหน้านึงซึ่งคาดกันว่านะฮะในช่วง1ปีที่มีรัฐบาลของคสช.ซึ่งคาดกันว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองแล้วก็มีทหารมาดูแลด้านความมั่นคงอย่างเต็มตัวเนี่ยก็จะทำให้การแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองกันอยู่ต่อไปนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วใครที่พลาดชมรายการนะสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของ Spring News นะคะหรือเข้าไปที่แฟนเพจรับลวงพลางออน TV นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้19:30 นทางSpring News สวัสดีค่ะ